แบงก์ชาติญี่ปุ่นยังคงอัตราดอกเบี้ยแบบติดลบนะครับพร้อมผ่อนคลายการเงินหากว่ามีความจำเป็นธนาคารกลางญี่ปุ่นนั้นยังคงอัตราดอกเบี้ยแบบติดลบนะครับพร้อมเดินหน้าใช้นโยบายการเงินหากว่ามีความจำเป็นและก็จะจับความเคลื่อนไหวของตลาดการเงินอย่างใกล้ชิดนายคาซูโออุเอดะผู้ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ นั้นแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการ BOJ ในวันนี้ว่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นยังคงมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปและคาดการว่าโอกาสที่เงินเฟ้อของญี่ปุ่นนั้นจะปรับตัวสู่ระดับเป้าหมายของ BOJ ที่ 2% นั้นกำลังเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเช่นเดียวกันอุยดะยังกล่าวด้วยว่า BOJจะจับตาความเคลื่อนไหวของตลาดการเงินและตลาดปริวัติเงินตราต่างประเทศอย่างใกล้ชิดรวมทั้งผลกระทบที่จะมีต่อราคาและเงินเฟ้อของประเทศญี่ปุ่นพร้อมย้ำว่าแบงก์ชาติญี่ปุ่นไม่ลังเลที่จะเดินหน้าใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อไปหากพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเป็นและก็จะจับตาผลการเจรจาเกี่ยวกับค่าจ้างในช่วงฤดูใบไม้ผลิปีนี้อย่างใกล้ชิดนายอุเอดะกล่าวว่าเราเองนั้นก็คาดว่าแนวโน้มของค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นจะค่อยๆมีผลกระทบต่อราคาขายซึ่งก็จะทำให้ราคาด้านการบริการค่อยๆปรับตัวขึ้นเช่นกันหากว่าเราพบว่าหลักฐานนะครับวงจรของค่าจ้างและเงินเฟ้อนั้นปรับตัวกว้างขึ้นเราจะทำการตรวจสอบความเป็นไปได้ในการเดินหน้าใช้มาตรการกระตุ้นขนาดใหญ่ที่เราใช้ในปัจจุบันตอนนี้เราไม่สามารถบอกอะไรได้อย่างเจาะจงว่าสถานการณ์ในวันข้างหน้านั้นจะเป็นอย่างไรแต่เราก็คาดว่าเราจะสามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ไม่ปกติได้ในกรณีที่เราปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินนายอุเอดะได้กล่าวไว้ครับเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าแบงก์ชาติจะยุติการใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยแบบติดลบในเร็วๆนี้หรือไม่นายอุเอดะเผยว่าโอกาสที่เงินเฟ้อของญี่ปุ่นนั้นจะปรับตัวตามเป้าหมายที่ระดับ 2% นั้นกำลังเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปซึ่งนั่นเป็นพัฒนาการที่เราพึงพอใจแต่มันก็เป็นเรื่องยากนะที่จะพูดอย่างเจาะจงว่าเราจะถึงเป้าหมายได้เมื่อใดครับในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการก็มีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับติดลบ 0.1% และก็ยังคงกำหนดให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นประเภทอายุ10ปีนั้นเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับราว 0% ครับทุกท่านนอกจากนี้แบงก์ชาติญี่ปุ่นก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายควบคุมเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรหรือที่เรียกว่า yield curve control โดยกำหนดเพดานกรอบด้านบนให้อยู่ระดับที่ 1% และให้ระดับดังกล่าวนั้นเป็นระดับอ้างอิงเพื่อให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวสามารถปรับตัวขึ้นได้อีกและก็เพื่อสะท้อนถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจได้ดีมากยิ่งขึ้นครับนี่เป็นข่าวที่มีการรายงานเข้ามานะครับเมื่อวานนี้ก็ทำให้สกุลเงินเจแปนิสเยนนะครับมีการปรับตัวแข็งค่ามาในระยะสั้นแต่สุดท้ายแล้วก็กลับไปอ่อนค่าเหมือนเดิมครับผมเพราะว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านพื้นฐานแต่อย่างใดครับสนับสนุนโดย XM ตอนนี้มีบัญชีแบบสวอปฟรีค่าสเปรดถูกนะครับเงินทุนซึ่งก็คือบัญชีแบบอันเตอร์โลและที่สำคัญบัญชีสแตนดาร์ดทั่วไปยังสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง 1,500 ยูเอสดอลลาร์เลยทีเดียวใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ XM นั้นยังเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของการศึกษาด้วยซึ่งก็จะมีไลฟ์เอดูเคชั่นให้นักทุนได้ทำการศึกษาตั้งแต่ในช่วงเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปเลยนะครับรายละเอียดแล้วก็คลาสเรียนออนไลน์จะอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ XM ด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกคนเลยนะใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของ XM อยู่เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับ Interstellar Group นะครับผมมีโปรโมชั่นใหม่ประจำปี2024ซึ่งเรียกได้เลยว่าเป็นโปรยาวจนถึงสิ้นปีนี้เลยนะครับกับเงื่อนไขง่ายๆเทรดให้ครบหลอดไซต์ตามที่ทางโบรกเกอร์กำหนดไว้แลกเลยไม่ต้องรอลุ้นนะครับนักทุนครับรางวัลสูงสุด 9,999 หลอดแลก BYD Dolphin นะครับผมซึ่งเป็นรถไฟฟ้าที่กำลังมาแรงมากก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะมีผู้โชคดีในปีนี้นะครับ Pepperstone ตอนนี้มีแคมเปญและโบนัสให้สำหรับ IB ที่เคยทำกับบล็อกอื่นและย้ายมาอยู่กับ Pepperstone นะครับโดยมีโบนัสให้สูงสุดถึง 10,000 US ดอลลาร์เลยทีเดียวโดยจะมีข้อกำหนดด้วยกัน3อย่างก็คือ 1. ลูกค้า IB จะต้องทำการฝากเงินขั้นต่ำ100 US ดอลลาร์2. ลูกค้า IB นั้นจะต้องทำการเทรดขั้นต่ำ5หลอดไซส์หรือคอมมูนิตี้10หลอดไซส์ขึ้นไปนะครับ
ข้อที่3เราจะทำการจ่ายรีเบทให้ต่อการเทรดของลูกค้า first time เริ่มต้นที่$50เมื่อลูกค้า IB มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทั้งการฝากเงินและการเทรดกับ Time Pepper Stone แล้วทางโบรกเองนั้นจะทำการจ่ายเงินเข้าบัญชีรีเบทของนักลงทุนภายในวันที่31มีนาคมนี้ถ้าใครสนใจนะครับลิงก์การเปิดบัญชีอยู่บริเวณแถวๆตรงคอมเมนต์แล้วก็เรียนเชิญทุกคนนะครับ